เวลาจิตมันรู้ลมแล้วเนี่ยจิตเกิดแล้วที่สุดก็ดับธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นพระศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตว่าจิตมีอาการยังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติความจริงของจิตออกมาบอกภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายพระองค์พูดอย่างนี้ก็แสดงจิตพระองค์ก็เป็นเหมือนเราพระองค์เป็นสัตตานังเหมือนกันเป็นโพธิสัตว์สัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดแต่เป็นผู้ยึดติดที่พร้อมกำลังจะมาตรัสรู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดายึดติดวิญญาณเหมือนกันเราทั้งหลายก็เป็นสัตตานังยึดติดวิญญาณเหมือนกันวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสไว้อุปมาเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้บอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าชัดๆเลยพระพุทธเจ้าวางไว้เรื่องหนึ่งก็คือละความเพลินได้เร็วไหมและเร็วขนาดไหนพระศาสดาชมดุจกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปุ๊บต้องหายหรือเหมือนหยดน้ำเนี่ยหยดลงไปในกระทะร้อนๆฟ้าบหายหมดบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นหน้าที่เราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยนะอย่าลืมลมสติสัมโพชฌงค์เนี่ยผู้เจ้าสั่งอย่างเดียวอย่าลืมลมหายใจพอลืมปุ๊บเนี่ยดึงกลับมารีบละนันทีดึงกลับมาอย่าไปอยากคิดต่ออย่าไปอยากคิด